่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากถามอะไรถามได้หมดเลยนะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะสำหรับตอนนี้เรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณนุชนะคะเกิดวันที่20มีนาคมปี18นะคะเวลา 13:30 นควรทำอาชีพอะไรชีวิตถึงจะดีนะคะแล้วเริ่มเมื่อไหร่ดีคะดวงนี้เปิดร้านอาหารหรือว่าเป็นนักเขียนจะได้ไหมคะดวงนี้ถนัดในการเขียนนะฮะแต่ชีวิตจะเหนื่อยมากเรื่องการเขียนเพราะว่าต้องคือลองผิดลองถูกหลายครั้งนะฮะแต่ว่าชีวิตเนี่ยจะมีชื่อเสียงเพราะการเขียนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงคือร้านอาหารเนี่ยเปิดได้แต่ไม่นานลักษณะนี้เป็นเหมือนมาเร็วเคลมเร็วเปิดแล้วรุ่งอยู่สักพักนึงแล้วแกก็จะท้อเองแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกไปนะครับถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยผมว่าดวงนี้เนี่ยนะเปิดธุรกิจเนี่ยที่เกี่ยวกับการเป็นแม่ค้าคนกลางหรือทำเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาจะดีกว่านะเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาส่วนการเขียนหนังสือเนี่ยอดทนไปนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสเขียนแล้วมีชื่อเสียงได้ครับแล้วอาชีพอะไรที่ดีกับเขาจริงๆครับอาชีพที่ดีที่สุดในดวงนี้ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการพูดการเขียนการเป็นคนกลางการเป็นแม่ค้าแต่อาชีพที่ขายได้ดีเนี่ยก็ทำได้สองอย่างคือทำเรื่องเกี่ยวกับตำรับตำราหนังสือนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือขายธุรกิจขายสินค้าที่เป็นเครื่องประดับนะครับสินค้าเป็นเครื่องประดับแล้วเริ่มเมื่อไหร่ดีคะเริ่มเมื่อไหร่ดีขณะนี้เนี่ยนะฮะการเริ่มเนี่ยจะต้องไปเริ่มหลังวันที่11 สิงหา 59ครับครับนะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะก็ใกล้แล้วครับครับเหมาะแล้วปีนี้58ปีหน้า11 สิงหา 59ไปแล้วเนี่ยจะเหมาะนะครับถ้าเริ่มก่อนคะอาจารย์เริ่มก่อนต้องอดทนนะฮะถามว่าเริ่มได้มั้ยเริ่มได้ครับแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงเพราะในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็พอเริ่มได้แต่ว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากนิดนึงแล้วก็จริงๆจะเริ่มช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องหาทำเลไม่ได้นะมีวาสนานิดนึงได้ครับย้อนกลับไปฟังต้นชั่วโมงนะคะว่าไปฟังต้นชั่วโมงครับนะสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณวิมลศิรินะคะเกิดวันที่14 กรกฎาคม ปี 37นะคะเวลา2 ทุ่มกว่าตกงานมานานแล้วนะคะจะได้งานตอนไหนคะดวงนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยก็ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยเหมาะกับเรื่องงานไหมดวงนี้เนี่ยมักจะทำงานได้ไม่ทนและเป็นงานประเภทชั่วคราวถ้าคุณทำงานเนี่ยมักจะเป็นงานประเภทงานชั่วคราวหรืองานที่ไม่ถาวรค่ะในลักษณะนี้แนะนำว่าหาธุรกิจทำเองจะดีกว่านะครับดวงนี้ตอนนี้งานที่ทำมามักเป็นผู้ช่วยหรือไปเป็นแม่บ้านเขามากกว่าจะทำงานและงานที่ใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้มักจะใช้แรงงานนะครับหรือไม่ก็ลักษณะให้บริการเรียกคล้ายๆเหมือนงานรับจ้างครับนะครับก็เป็นลักษณะงานแบบนี้แต่เพิ่งจะอายุ20ใช่ครับ21เองเนาะเพราะดวงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ตอนนี้งานที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เป็นงานที่ใช้ความรู้มากนักแต่เป็นงานที่เหมือนกับงานรับจ้างครับและเหมือนกับผู้ให้บริการเป็นงานที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยนะครับดวงนี้เนี่ยผมมีข้อแนะนำเนี่ยกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยก็คือหลังวันที่24 มกราคม 64ถึงจะเริ่มยืนหยัดได้ด้วยตัวลำแข้งตัวเองนะฮะงั้นตอนนี้ผมอยากแนะนำนะดวงเนี้ยเหมาะกับการทำธุรกิจด้วยตัวเองแล้วก็เหมาะกับการคุณทำธุรกิจเป็นแม่ค้าดีกว่าแล้วก็หาธุรกิจที่ค้าขายได้ง่ายและพยายามฝึกขายด้วยตัวเองจะดีกว่ากินเงินเดือนครับก็อย่างที่อาจารย์แนะนำอะเนาะมองธุรกิจมันมีตั้งหลายขนาดนะคะเอาที่ตัวเองมีกำลังจะมีกำลังครับได้แค่ไหนแค่นั้นลองดูนะคะทำไปก่อนนะท่านต่อไปค่ะคุณต้าค่ะเกิดวันที่7 สิงหาคม ปี 08นะคะเวลาเกิด11 นาฬิกาปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นบ้างไหมคะปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นบ้างไหมค่ะจริงๆดวงนี้เริ่มพ้นเคราะห์เมื่อกลางปีที่แล้วนะแต่ว่าชีวิตยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าดวงนี้เรื่องอุปสรรคในชีวิตเนี่ยพึ่งพ้นไปฮะพึ่งพ้นไปแต่ว่าชีวิตยังต้องเหนื่อยอยู่นะฮะต้องดิ้นรนอยู่คุณจะต้องเหนื่อยอีก2 ปีแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่ก้าวในทิศทางขาขึ้นอย่างน้อยที่สุดในปีนี้พอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคนให้การสนับสนุนมีเจ้านายช่วยว่างั้นเถอะมีคนให้การอุปการะสนับสนุนส่วนเงินเนี่ยยังต้องอดทนอยู่อีก2 ปีค่ะนะครับส
สู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11กันยายนปี09เวลาเนี่ยเป็นช่วงกลางวันนะคะอีกกี่ปีครอบครัวถึงจะได้อยู่ด้วยกันชีวิตถึงจะดีขึ้นแล้วหนี้สินจะลดลงหมดไหมคะดวงนี้เนี่ยนะฮะครอบครัวครอบครัวเนี่ยนะฮะครอบครัวตอนนี้เนี่ยมีเหตุจะต้องพัดพรากกันค่ะนะครับครอบครัวเนี่ยมีเหตุพัดพรากกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีโอกาสจะกลับมาร่วมชีวิตกันได้เนี่ยคือหลังวันที่ประมาณเดือนกันยายนปี59นะครับนะส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยดวงนี้ยังมีภาระเรื่องหนี้สินที่จะเป็นแรงกดดันอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็อีก3ปีเศษถึง4ปีค่ะนะครับแล้วจะดีขึ้นแต่อย่างน้อยปีหน้าเนี่ยครอบครัวจะได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตต่อสู้ร่วมกันครับนะคะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรนาวินนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี29เวลา23นาฬิกา44นาทีนะคะบอกว่าผมจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อายุเท่าไหร่ครับแล้วก็จะพบเนื้อคู่หรือเปล่าเนื้อคู่จะเริ่มพบปีถัดไปนี่แหละฮะปีหน้านะครับส่วนการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยจะสามารถตั้งหลักได้อย่างมั่นคงแล้วก็ดีมากๆเลยนะฮะตั้งแต่อายุประมาณ36เป็นต้นไปอีกประมาณ6ปีอีกประมาณ6ปีครับแต่ตอนนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณพอจะสร้างหลักฐานบางส่วนได้ในปีนี้คือตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปจะพอเริ่มสร้างหลักฐานได้ภายใน1ปีแต่ว่าร่ำรวยฐานะดีเนี่ยต้อง36ขึ้นส่วนเนื้อคู่เนี่ยส่วนเนื้อคู่เนี่ยจะเจอปีหน้านะครับช่วงหลังวันเกิดคุณหลัง7กรกฎาคมแต่เนื้อคู่คนนี้อาจจะมีอายุต่างวัยกันนะถ้าไม่เด็กเกินไปก็แก่กว่าผมเข้าใจว่ายุคขนาดนี้คงได้คู่ที่แก่กว่ารุ่นพี่อะครับนะลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวได้สมหวังละตอนนี้รับสายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรคะชื่อจักรพงษ์ครับชื่ออะไรนะคะจักรพงษ์ครับคุณจักรพงษ์นะคะอ่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่2เมษายนเดี๋ยวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ2เมษายน2551 2เมษายน2521 2521เวลาครับเวลา5ทุ่มกว่าเนี่ย5ทุ่มกว่าครับครับจะถามปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมคือผมนึกทางอะไรไม่ได้หน้าเองอ๋อดวงคุณเนี่ยปีนี้เขาเกณฑ์ป่วยนะฮะแล้วดาวประจำตัวคุณเนี่ยมีอาการจะต้องการป่วยของคุณจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมีแนวโน้มว่าคุณต้องรีบหาหมอครับเพราะการป่วยคุณจะลุกลามคุณจะลุกลามมากขึ้นนะตั้งแต่กลางปีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าคุณหาหมอตอนนี้คุณจะได้หมอที่เก่งและช่วยได้ทันนะฮะแต่ถ้าคุณไปช้ากว่าอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอาการคุณจะลุกลามแล้วก็บานปลายครับนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคุณจะเหนื่อยกับโรคเนี่ยหรือต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคอยู่อีก2ปีครับแต่รีบไปตอนนี้ยังพอรักษาได้ทันท่วงทีครับหายไหมคะอาจารย์โรคที่เป็นเนี่ยโรคเรื้อรังคุณเป็นโรคตับหรือเปล่าครับเปล่าเนี่ยแล้วคุณเป็นอะไรตับหรือลำไส้หรือเปล่าแถวเนี้ยครับครับใช่ครับเพราะดวงนี้เป็นโรคตับหรือลำไส้ค่ะผมทานอะไรไม่ได้ทานอะไรไม่ได้เลยครับคุณต้องรีบไปหาหมอครับมิฉะนั้นอาการป่วยคุณจะทรุดหนักลงในช่วงกรกฎาคมนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นมาได้30ปีแล้วเข้าปีที่4แล้วเนี่ยครับครับดวงคุณรีบไปนะเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณเนี่ยเริ่มมีเกณฑ์ป่วยนะที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่นะฮะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนปี57ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็อาการคุณจะเริ่มบานปลายมากขึ้นเนี่ยก็คือกรกฎาคมปีนี้นะครับกรกฎาคมปีนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักษาเสียแต่เนิ่นๆเนี่ยคุณจะบานปลายมากขึ้นครับช่วงนี้พบคุณหมอบ้างไหมคะก็พบอยู่นะครับหมอผมก็นัดไปเดือนแรกที่5เนี่ยครับก็ดีฮะรีบไปฮะเพราะว่าเพราะคุณจะได้เจอหมอที่เก่งฮะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับครับอดทนนิดนึงฮะกว่าโรคจะสงบควบคุมได้ต้องใช้เวลา2ปีฮะครับโรคจะทานค่าเลบูเซนเดิมนี้ใช่ครับสองปีนะสู้ๆนะคะครับแล้วเนื้อคู่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรื่องเนื้อคู่เนี่ยดวงคุณไม่มีเกณฑ์เรื่องความรักนอกจากผิดหวังนะฮะหรืออกหักหรือล้มเหลวครับในช่วงนี้หรอช่วงนี้เลยครับพอดวงก็ถ้ามีคู่รักหรืออะไรจะจากกันหมดนะฮะตอนนี้เมื่อไหร่คะถามแทนเลย เมื่อไหร่ดีคะ คือดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ที่เป็นม่ายฮะในภาษาหมอดูนะคำว่าม่ายแปลว่าถึงคุณไม่แต่งงานก็ไม่มีคู่ไงแล้วถ้าแต่งงานก็ไม่มีคู่อีกเหมือนกันสถานการณ์ม่ายเนี่ยก็คืออยู่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นปี60สิ้นปี60รอได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับไม่ตอนนั้นหายป่วยพอดีก็เริ่มหายป่วยไงครับถึงจะพอมีโอกาสพบรักได้ครับรักษาสุขภาพนะคะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับครับผมว่าแกเป็นมะเร็งไม่ได้พูดนะนะคะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวรรณานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4เมษายนปี36เวลา22นาฬิกาทำไมชอบปวดหัวหนูก็ชอบปวดหัวเหมือนกันค่ะเวลาเท่าไหร่นะเอาเวลา22 22นาฬิกาตรงครับดวงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นโรคเครียดฮะโดยเริ่มอาการเครียดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นต้นมาลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นไมเกรนเลยโรคเครียดนี่คือทำให้เกิดไมเกรนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเพราะดวงนี้จริงๆโดยพื้นฐานเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะมีปัญหาเหมือนความดันคือบางทีเขาหน้ามืดวูบง่ายหรือบางทีก็ปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นมากขึ้นนะควรจะหาหมอสักนิดนึงนะฮะโรคนี้ไม่ได้ร้ายแรงถึงเสียชีวิตอะไรหรอกแต่ว่ามันทำให้ใช้ชีวิตแต่ว่ามันใช้ชีวิตทรมานใช่ครับเป็นเหมือนกันค่ะเข้าใจนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนัตตานะคะ11กันยาปี31วันอาทิตย์เวลา 10:36 นาทีนะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะโอ้ยคำถามมาคล้ายๆกันหลายท่านเลยใช่เพราะช่วงนี้จะเครียดฮะ ดวงนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเครียดเกี่ยวเรื่องธุรกิจและการเงินนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ลักษณะตอนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่าเหมือนผิดหวังก็เริ่มอะไรก็ไม่สำเร็จงานการก็ยังไม่มั่นคงค่ะนะครับดวงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ2ปีแล้วถึงจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับโดยมีคนให้การสนับสนุนซึ่งหมายว่าคุณจะขึ้นลงๆอย่างเงี้ยผันผวนอยู่2ปีค่ะงั้นมีข้อแนะนำนิดนึงนะถ้าถามว่าคุณไม่สามารถทำงานประจำได้นะอยากให้เอามาหาอาชีพอิสระทำสักพักนึงเพราะว่าดวงคุณเนี่ยนะฮะจะมีคนช่วยเหลือจะมีพรรคพวกให้การสนับสนุนค่ะมีพรรคพวกช่วยกันอยู่นะอาจจะพี่น้องหรือเครือญาติแต่ว่าถ้าคุณทำงานประจำเนี่ยคุณเข้าออกตลอด2ปีนี้ค่ะลองเลือกดูว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนดีกว่าครับนะคะเดี๋ยวคงต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุย SMS กันอยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่4221606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ